ยายเอานี่ดีกว่าผมว่าข้างในไม่มีเต็มแน่นอนก็จะมารีวิวเต็นท์บีมของสนามเล่นป่านะครับวันนี้ก็มารีวิวนอกสถานที่นิดนึงไร่ภูกามยาวที่ชะอมนะครับสระบุรีแก่งคอยเพิ่งมาถึงนะครับออกมาตอนบ่าย2โมงครึ่งเกือบบ่าย3ครับมาถึงนี้ก็เกือบ6โมงพอดีครับยังไงเดี๋ยวผมแบบไปกางเต็นท์ก่อนครับเพิ่งมาถึงครับขอบคุณครับแล้วก็เดินทางมาถึงไร่ภูกามยาวแล้วนะครับมากัน2คันครับพาเจ้า ATV มานอนที่แก่งคอยครับชะอมไร่ภูกามยาวก็ขับมาเรื่อยๆครับเหนื่อยก็พักครับโอ้นี่มันสายทัวริงของจริงครับเดี๋ยวจะกางเต็นท์แล้วครับวันนี้เราก็เอาเต็นท์บีมทดสอบนะครับเต็นท์บีมสนามเล่นป่านอน2คนโอ้ยุงก็เยอะนะครับบึมบึมบึมอันนี้ก็เป็นทรัพเต็นท์บีมอาจจะเดี๋ยวไงผมกางเร็วๆนะครับเดี๋ยวตอนเช้าจะมารีวิวอีกทีนึงว่าคืนนี้มันจะกันฝนไหมครับบรรยากาศโดยรอบๆไร่ภูกามยาวแล้วเราก็กางติดเต็นท์เสร็จแล้วนะครับทั้งเต็นท์บีมแล้วก็อีกูนะครับแล้วก็กางทาร์ปเรียบร้อยวันนี้ทาร์ปก็จะทรงแปลกๆเพราะเรา
ยำครับยำยำทับสนามเดินป่า3คูณ4นะตัวนี้จะเป็นเต็นท์บีมนะฮะบีมปี2021นอน2คนจะมาเทสดูนะครับว่าคืนนี้จะเอาฝนอยู่ไหมครับทับอยู่บนหัวนะฮะเลยไม่ถึงเต็นท์บีมครับตัวนี้3คูณ4ก็จะมีตะไคร้8ตัวนะครับอันนี้วิธีการประกอบก็แล้วแต่นะครับแต่ละคนซื้ออุปกรณ์เติมได้อันนี้ก็อีกูครับเดี๋ยวเราก็กางเสร็จแล้วจะหาอะไรกินครับวันนี้เรามากับแอดมินกลุ่มสนามเดินป่าขับครับไล่ภูกำยาวนะฮะในหอบเลยเดี๋ยวกินก่อนครับครับสำหรับมื้อนี้ก็ผิงไฟก่อนนะครับที่ไล่ภูกามยาวกินอะไรโอ้โหหมูกระทะอยู่ในป่าครับวันนี้เอ้ากุ้งนี่จับมาจากคลองแถวๆนี้แหละครับวันนี้ก็หอยหวานนะฮะเอาเรามาเที่ยวกับแอดมินโทษทีเรามาเที่ยวกับแอดมินกลุ่มสนามเดินป่าครับครับชุดนี้เท่าไหร่นะครับชุดนี้300ครับจริงเลยเนี่ยอันนี้300อยู่กรุงเทพน่าจะ500นะครับ5 600ชุดนี้ครับกุ้งอันนี้น่าจะ400ตัวนี้ชุดนี้400ผมกินไปแล้วนะผมกินไป2ตัวแล้วโอ้โหส่วนอันนี้200ครับอยู่ในป่าในเขาก็ยังมีนะครับอาหารทะเลมาชิมได้นะครับคืนนี้เดี๋ยวเราชิมเสร็จก็จะไปอาบนงอาบน้ำก็จะทดสอบเต็นท์นะครับเต็นท์บีมบีม2ครับผมชอบบีมครับชื่อมันพอดีบีมบีมเดี๋ยวกินก่อนนะตอนนี้ก็เวลา4ทุ่มแล้วนะครับฝนก็เริ่มลงเม็ดบรรยากาศก็ยังมีคนชิวๆนะครับโอ้โหแป้งหมุนโลกเลยฮะเราก็มาดูเต็นท์นะครับตอนนี้ฝนคืนนี้เราจะเทสกันนะครับนะฮะน้ำนะครับนี่น้ำฝนผมว่าทรงนี้ไม่น่ามีปัญหานะครับในการใช้งานแต่ว่ามันก็แลกมาด้วยกับความร้อนไฟคีบของเราถึงแค่ตรงนี้นะฮะด้านหลังจะไม่มีไฟคีบก็2ประตู2หน้าต่างนะเต็นท์บีมหน้าต่างครึ่งบนนะครับคืนนี้ได้ทดลองกันจะแน่นอนเดี๋ยวมาดูข้างในอันนี้เราก็เช่าที่นอนมานะครับเขามีที่นอนมีหมอนนะฮะต่างที่บนก็จะลกๆเลยนอนสองคนสบายๆนะฮะกว้างขวางด้านข้างนะก็จะเป็นถุงตะข่ายสองฝั่งนะฮะเพื่อระบายอากาศช่องประตูนะช่องหน้าต่างก็ด้านบนนะฮะครึ่งบนครึ่งเดียวเดี๋ยวคืนนี้ก็จะมาทดสอบกันจะอยู่รอดถึงเช้าหรือเปล่าหยุดไปก่อนผมไม่ได้ดึงเชือกนะครับไม่ดึงเชือกสักจุดนะฮะปกติต้องควรจะดึงเชือกนะครับตรงนี้อันนี้เอาแบบมักง่ายฮะกางเต็นท์แบบมักง่ายแล้วนั่นก็อีกูนะฮะอันนั้นแน่นอนนะครับฝนไม่เข้าแต่ว่าร้อนแน่คืนนี้ทับเราก็ยังกันฝนอยู่นะครับแต่ว่าเสาเราก็ปรับซ้ายขวานะครับให้น้ำไหลสโลปลงเสาแถมมา2ต้นนะที่เหลือก็ไปจัดการเอาบรรยากาศโดยรอบๆนะครับบีมขณะนี้เวลาก็ประมาณเกือบเที่ยงคืนนะครับพายุเริ่มเข้าแล้วบรรยากาศใช้ได้โอ้โหข้างนอกน้ำนองเต็มตลิ่งนะครับเราทั้งซ้ายชายหญิงน้ำเต็มนองเลยครับโอ้โหโอ้โหคืนนี้เราจะรอดไหมครับ
ได้เวลานอนแล้วครับอ้าวหาชิปก่อนอ้าวแล้วก็ฟังเด็กโค้ดไปด้วยโอ้โหโอ้โหโอ้โหจะไม่จะเป็นท่าโอเคนะครับนอน2คนได้นะครับไปสบายฝั่งนี้ก็มีหน้าต่างก็อาจจะต้องปิดนะครับเพราะว่าแมลงเขาเยอะเหลือเกินเมื่อกี้ลืมปิดหน้าต่างไว้ก็ล่อแมลงไปข้างนอกยังไงก็ชุ่มฉ่ำนะครับฝนเสียงฝนนะครับนี่ฝั่งนี้เป็นตะไคร้โอ้โอเคครับยังไงก็ฝันดีนะครับราตรีสวัสดิ์ปิดไฟก่อนโอเคครับมืดตื้อตื้อมาดูกันนะครับคืนนี้พรุ่งนี้เช้าจะเปียกไหมฝันดีนะครับราตรีสวัสดิ์อรุณสวัสดิ์ยามเช้าครับสำหรับเช้าวันนี้ก็อากาศสดชื่นแจ่มใสที่ไร่ภูกามยาวเมื่อคืนก็ฝนตกก็เกือบทั้งคืนนะครับตรงนี้ก็สภาพเต็มก็จะมีเม็ดน้ำนะครับแต่อยู่ด้านนอกนะครับตรงนี้พาไปดูด้านนอกครับโอ้อากาศเย็นสบายดีครับฝนตกโอ้โหบรรยากาศใช้ได้ผ่านฝนไปได้ดูดีคืนผ่านฝนไปได้ดูดีครับปลอดภัยครับอยู่รอดปลอดภัยฝนก็ตกทั้งคืนใช้ได้จะมีละอองเข้านิดหน่อยเพราะด้านข้างเป็นตะข่ายนะครับแต่ก็ไม่ถึงว่าเข้าเยอะครับเราก็กั้นฝนได้ครับตรงนี้กลางวันหัวค่ำก็ร้อนหน่อยครับแต่ดึกๆหนาวฮักเกิลกันโอ้โหอันนี้กูรอดไหมครับพี่โอ้สบายครับสบายเยี่ยมเดี๋ยวจะพาไปชมบรรยากาศรอบๆไร่ภูกำยาวครับรอดทั้งคู่ครับเรากางเท้าไปข้างไปเป็นที่นั่งเล่นเนาะแต่ก็เลือกใช้ที่กางเต็นท์ให้ดีๆหน่อยนะฮะเมื่อคืนเลือดต้องต่ำสุดครับน้ำไหลลงมาครับโอ้โหขังทั้งคืนเลยครับตรงนี้เจ้าบีมสนามเดินป่าก็รอดนะครับตัวนี้นอน2คนราคาย่อมเยา999 บาทครับสั่งซื้อทางเพจสนามเดินป่าได้นะครับหมอกก็มีจางๆนะครับพาไปชมบรรยากาศของไร่ภูกามยาวหญ้าก็เขียวกระจีนะหมอกก็ใช้ได้เลยครับตอนเช้ามีเล็กน้อยก็มีหลายโซนครับทางเข้าด้านหน้านะฮะไร่ภูกำยาวเข้ามาก็ฝั่งซ้ายก็จะเป็นริมคลองครับเข้ามาในไร่ก็มีหลายโซนขวาก็มีนะครับห้องน้ำก็อยู่ใกล้ๆอยู่ซีกซ้ายครับ
ยู่ตรงไร่ส้มฮะส้มโออัตราค่าบริการก็คนละ100บาทนะครับอุปกรณ์ของใช้ก็มีเช่าครับราคาย่อมเยาตอนนี้ก็เริ่มมีคนมาตั้งแคมป์แล้วนะครับหลังจากคลายล็อกโควิดนะฮะนะครับอากาศสดชื่นครับชุ่มฉ่ำกินสบายครับต้นไม้ก็เขียวกระจีสูดอากาศบริสุทธิ์อยู่ตรงหุบเขาครับตรงจะมีเขาสองฝั่งสุดตรงเขาพอดีตรงนี้ก็จะเป็นจุดบริการของร้านค้ามีของขายนะครับจุดลงทะเบียนนะครับตอนก็ครบคันแค่ไม่ต้องเตรียมอะไรมาเลยมาแต่เต็นท์ครับตัวกับหัวใจก็พอตรงโซนนี้ก็จะเป็นโซนป่าไผ่ตรงน้ำอีกจุดหนึ่งก็อยู่ตรงนี้นะครับตรงบนก็สามารถตั้งแคมป์ได้นะครับขึ้นไปทางนี้นะครับก็เดินไม่รอบนะครับเดินไม่ทั่วจุดบริการห้องน้ำอันนี้ก็จะเป็นอภัยนะครับเลือกจุดกางเต็นท์ได้ตามสบายนะครับบรรยากาศยามเช้าก็ประมาณนี้นะครับสวยครับสวยว่าเรามาถึง6โมงก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปบรรยากาศเท่าไหร่ครับก็รีบมากางตกกางเต็นท์ประมาณนี้ข้างบนก็เป็นมีหลายโทนอยู่ครับประมาณนี้เริ่มจางหายแล้วครับเมื่อจะถ่ายรูปอยู่ครับเลยไม่ทันอัดคลิปหมอกครับก็มีพอไปถ่ายรูปวิวสวยๆครับผมพร้อมครับเพื่อนเดินทางเราจะเดินทางออกจากไร่ภูกำยาก็ประมาณ11โมงแล้วครับไม่มี10โมงนี้เริ่มเปี้ยงนะครับผิวไม่ไหวเดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยววัดนะครับไหนก็มาแล้วไปเยี่ยมชมวัดอะไรนะพี่ไอ้วัดป่าสว่างบุญครับผมโอ้โหเคยไปครั้งหนึ่งครับนานละเจดีย์เยอะมากเลยเจดีย์ใช่พี่เป็นเจดีย์เจดีย์มัน500กว่าองค์ไหมครับเดี๋ยวเดินทางกันบรรยากาศดีนะครับที่นี่ว่างๆก็มาเที่ยวได้นะครับกลางตรงกลางเต็นท์ห้องน้ำก็สะอาดพร้อมเดินทางไปวัดป่า
ไปดูตรงไร่ภูกางยาวส่วนของริมคลองครับก็มีนะฮะได้เลยน้ำก็ถือว่าใสอยู่นะน้ำใสอยู่นะขอบคุณหน่อยครับผมนั่นมันน่าจะทำตะลิ่งลงไปนะทำเป็นที่ลงเล่นน้ำแล้วไหนต่อนี่แหละเข้าไปแจ้งแล้วเข้ากันปะได้ดิเข้าไปดูก่อนเดี๋ยวพาไปดูแข่งพวกเขาThank you.
างในนี่เข้าไปอ่ะโอ้โหครับฝนตกถนนลื่นนะครับโอ้โหใช่เลยครับถนนลื่นนะครับตรงนี้ก็จะมีลานกลางเต็นท์อีกจุดหนึ่งโอ้โหบรรยากาศดีนะครับโอ้ไม่ได้เลยครับมีฝายกันน้ำกันน้ำด้วยลานกลางเต็นท์ก็ใหญ่พอสมควรมีฝายกันน้ำนะครับบรรยากาศดีนะตรงนี้โอเคเลยครับเต้นน้ำได้ชิวๆเลยฮะมีสะพานข้ามทางปากทางเข้าครับป่าสว่างเจดีย์500องค์เดี๋ยวยังไงจะพาไปเยี่ยมชมแล้วก็จบคลิปนะตรงนี้เลยครับไปเยี่ยมชมบรรยากาศของเรามันสายบุญด้วยครับเที่ยวด้วยเที่ยวด้วยได้บุญด้วยนะครับเที่ยวเดียวได้นะครับเราก็จะใกล้หมดแล้วเหลือ 26% memory ก็ใกล้แล้วครับโอ้โห JD 500องค์สีทองเหลืองอร่ามสวยงามครับค่ะรับน้ำก็มาถึงนี่เลยครับจัดมึงไปล่ะนี่เราจะย้อนถอนไม้ป่ะมีทวดองค์โตนะครับจอดรถบริเวณนี้แล้วก็เราก็มาถึงวัดป่าสว่างบุญแล้วครับกราบไหว้หลวงปู่ทวดก่อนนะครับองค์โตบรรยากาศดีเวอร์นะฮะสวยงามมากเลยทีเดียวมีไอ้ไข่ด้วยนะฮะองค์ปู่ทวดบรรยากาศดีนะครับ
ที่ยวทริปนี้ก็ได้ทำบุญด้วยเดี๋ยวก็จะพาไปเยี่ยมชมพระนอนต่อไงก็ขอจบคลิปเที่ยวเดียวได้ที่นี่นะครับไงเดี๋ยวผมจะพาไปเที่ยวที่ไหนพาไปกางเต็นท์ที่ไหนไปเทสเต็นท์เดี๋ยวจะพาไปอีกทีหนึ่งนะครับถ้าเต็นท์รุ่นใหม่ๆมาของสนามเล่นป่ามานะครับจะพาไปชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับแบตก็เหลือ 5% พอดีนะครับเราก็จะพาไปดูพระนอนครับโอ้ยใหญ่นะผมตอนแรกผมว่าแกะสลัก